เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยถึงไปครับหนึ่งสองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากโปรเจกต์นายใบนานะผมแล้วก็เป็นตัวแทนนักแสดงจากเรื่องก็คนจางเลยนะครับผมปอเช่ศิวกรครับผมผมแจ็คกี้จากกระดิ่งครับผมครับผมต่อธนภพลีรัตนคจรครับผมไอ้พาเลทครับผมก๋วยเตี๋ยวครับผมอยู่บ้านอาม่าครับเล่นกับคนเล็กพัทรวดีครับผมผมเต้ยครับเป็นน้องเล็กจากบ้านพระสอนครับผมพระสอนคือพี่แหม่มคัตริยาแมคทอชนะครับผมสำหรับผมต่อนะครับแล้วบทเป็นอี้เป็นพี่ชายคนโตของบ้านพระสอนคือเป็นพี่ชายของแจ็คกี้ด้วยครับไอซ์นะครับเป็นบ้านนิพาครับเฮ้ยเราแบบไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกับเขาเราเป็นลูกเมียน้อยโดนทุกคนล้ออะไรอย่างเงี้ยพอแบบไปเห็นกองที่เขาบอกตอนคนครบๆจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรผมอยู่ก็ได้มันมีแบบมันมีความวุ่นวายหลายอย่างครับสังเกตได้ง่ายจากตอนกินข้าวนะครับบ้านเรามีโต๊ะกลมถึง2โต๊ะนะครับเวลากินข้าวด้วยกันครับแม่จริงๆเหรอไม่ค่ะแม่ในละครพลายเช่คือกำพร้าพ่อแม่แต่เด็กเพราะว่าพ่อแม่เสียแต่เด็กครับอาม่าเลยรับเรามาเลี้ยงในบ้านของเขาในละครเราจะสนิทกับอาม่าเหมือนเป็นแม่ลูกคนหนึ่งถึงแม้เราจะไม่มีแม่แต่เราไม่รู้สึกขาดนะครับเพราะว่าอาม่าให้ความรักเราเต็มๆเหมือนแม่คนอื่นเลยครับมองตาผมครับจริงๆปอร์เช่ต้องมีพ่อแม่ครับแต่ว่าเราหานักแสดงไม่ได้พี่โยก็เลยสั่งฆ่าตายมีครับเชื่อต่อมีไม่น่าพี่ผมยังไม่รู้เลยครับคนต่อไปครับแจ็คกี้ฮะเอ้าก็ซ้ำดีแม่เดียวกันก็พูดด้วยกันก็ได้มุมเราเนี่ยเรามีแม่เป็นพี่แหม่มคัทริยาครับผมคัทริยาครับเป็นเอาใหม่เนี่ยเรามีแม่เป็นแม่อินทอดรู้สึกว่าเป็นแม่ที่ทำหน้าที่คุณแม่ได้ดีมากๆเพราะว่าเป็นคุณแม่ที่สตรองมากในเรื่องก็จะรับบทเป็นพัชสอนครับเจพัชสอนก็เจพัชสอนไม่เพราะว่าแม่เรามีความเป็นพี่ผมว่าพี่แหม่มเนี่ยเป็นตัวแทนของคุณแม่สมัยใหม่ working woman ได้ทั้งที่เขาสามารถเป็นแม่ที่ดีได้ด้วยใช่ครับบ้านพัชสอนเนี่ยจะมีสไตล์ลูกๆจะต่างกับบ้านอื่นคือมันจะมีความลุยกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงแม่ผมเก่งสุดครับใช่ครับเอ้ยเอ้ยเอาก็จริงพ่อแม่ผมตายใช่ถ้าเกิดบ้านนี้คุณแม่เก่งสุดผมจะบอกเลยว่าบ้านผมแม่ผมสวยสุดผมมั่นใจมากนี่ไงขนาดหัวได้ใช่ใช่ใส่ไอ้ตัวคีโมแล้วแบบสวยมากแม่ผมใส่ก็รอดเหมือนกันอ่ะกับเขาเรื่องครับก็คือผมก็รู้สึกว่าแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบอบอุ่นมากหมายถึงนิพานะก็เป็นคนที่แบบอบอุ่นมากเป็นคนที่แบบใจเย็นมากคิดบวกมากใจกว้างมากแต่ใจกว้างมากนะครับยอมให้ลูกไว้ผมยาวขนาดนั้นว่าไหนลมเปลี่ยนทิศมาผมไม่พูดผมอยากสลับไปก๋วยเตี๋ยวครับถ้าไม่ได้แม่คนนี้ขอไม่มีดีกว่าเย้ใช่เขาตอบดีสุดไปแล้วทำไงอ่ะครับผมแบนหลังผมอยากเป็นฉีอยากไว้ผมผมชอบความที่เป็นครอบครัวที่ต้องแบกภาระอะไรบางอย่างแล้วผมอยากลองไปเล่นบทนั้นดูบ้างครับคือผมคิดอยู่ครับก็คือแบบว่านั่นแหละย้ายไปบ้านนานาจะงั้นตั้งกองใช่เตือนก่อนลูกเตือนก่อนผมจะย้ายไปเป็นแม่เมย์ครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่มีพ่อเป็นพี่แท็กนี่สุดยอดมากเลยครับผมอยากไปอยู่บ้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันว้าวมากแบบเพราะว่าแบบไม่ใช่เพราะว่าไม่มีพ่อแม่นะแต่ว่าอยากได้ความรู้สึกของการแบบอยู่กับคุณตาคุณยายตลอดเวลามันเป็นฟีลที่แบบเราจะต้องเข้าไปอ่านในทวิตตลอดเวลาเนี่ยใช่เพราะเราอยากรู้ฟีดแบคว่าแบบที่เราแสดงมาคนจะชอบกันหรือเปล่าแล้วแบบมันชัดพอคนอื่นเข้าใจหรือเปล่าเลยอยากรู้ว่าคนแต่ละคนคิดยังไงมั้งประมาณนั้นครับแต่ก็ดีใจนะที่ทุกคนดูแล้วทุกคนซัพพอร์ตกันครับผมใช่แล้วแบบฟีดแบ็กส่วนใหญ่กลับมาก็ดูรวมก็ดีเรารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองการทำมีมใช่แล้วไอ้พวกนี้ผมชอบมากผมชอบดูมากแบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกผ่อนคลายตัวมีมพี่เห็นไอ้ตัวลามะป่ะที่มันเหมือนฉีอ่ะเป็นลามะเป็นที่มันคล้ายแกะแล้วผมมันอย่างเงี้ยอันนั้นผมก็ชอบอย่างผมเนี่ยผมจะมองคนละมุมจริงๆเรื่องนี้ผมเคยพูดด้วยเพราะว่าเด็ก9คนมีชื่อเสียงเรื่องมาไม่เท่ากันพอโปรเจกต์มันถูกลอนช์ออกมาปั๊บจริงพวกผมพยายามทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นใหม่พร้อมกัน
ผมก็ยังต้องมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์ในหลายๆเรื่องจริงอยากรีเซ็ตให้มันเป็นแบบนั้นมันมีกระแสจากคนดูจริงๆครับออกมาบอกว่าละครเราแม่งมันไม่ใช่ละครธรรมดากลายเป็นว่าเขาไปชวนคนอื่นว่าแบบเฮ้ยเรามาให้กำลังใจทีมงานโดยการดูสดกันไหมมันเป็นสิ่งที่พวกผมพยายามพูดมาตลอดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมต้องพูดยังไงให้คนดูรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเติมเต็มที่สุดแล้วมันคือการแบบคุณนั่งอยู่บ้านคุณได้ซัพพอร์ตเราด้วยอ่ะแล้วมันทำให้แบบพวกเราแบบจะได้มีผลงานต่อๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ครับใช่มันเป็นฟีดแบ็กที่ดีมากอ๋อแล้วก็ Twitter ผมไม่มีแต่ผมอ่านจากของทุกคนนะครับแท็กมาหาผมได้ตลอดเวลาครับอ่านครับอ่านทุกอย่างนะครับแล้วแจ็คกี้อ่ะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นโคนันสืบเรื่องราวของครอบครัวนี้ครอบครัวจิระนันครับก็บางคนก็มีคนเดาถูกบ้างคนเดาผิดบ้างส่วนใหญ่ก็เดาถูกส่วนใหญ่ก็เดาผิดครับผมจะบอกว่าแจ็คกี้จะหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอบคุณกำลังใจทุกคนมากที่แบบว่าพูดถึงครอบครัวเรานะครับคือแจ็คกี้จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ 50% ก็ถูกครับ 50% ก็ไม่ถูกครับแปลภาษาได้ล่ามอีกทีตั้งใจดีๆทุกท่านแจ็คกี้สบตาผมมาเลยผมต้องแปลมาเลยพูดถึงฉากขยับขยับได้ครับในตำนานขยับเจลาตินพร้อมดื่มก็รู้สึกว่าเป็นฉากที่ก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมาเล่นฉากอะไรแบบนี้ยอดคิดไหมว่าพี่ยงจะให้ทำเบอร์เนี้ยผมมีภาพในหัวอยู่แล้วว่าผมจะต้องอะไรยังไงแล้วภาพมันได้ใช้จริงไหมได้ใช้ครับไม่ไปถึงภาพตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไงใช่ก็ไม่มาได้ไงแยกเขาใหญ่ตอนแรกก็เก่งๆครับเพราะว่ามันมีเราต้องแสดงต่อหน้าคนดูหลายๆคนอะไรเงี้ยต้องแสดงต่อหน้าพี่ตากล้องช่างไฟทีมงานทุกคนแล้วก็ได้การตัดผู้คนออกจากรอบตัวอะไรเงี้ยอยู่กับตัวเองอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเชื่อในตัวเองดูทำออกมาให้ดีที่สุดครับผมก็ตามนั้นแหละทำตามที่ทุกคนเห็นนะก็ขอบคุณทุกคนที่อินกับตัวละครเต้ยนะครับเป็นคนที่ออกกล้องไปด้วยคนที่พูดถึงใช่เพราะผมยาวครับ แล้วก็เป็นฝรั่งคนเดียวในโปรเจกต์นายมานาด้วยครับผมเฮ้ยยังพี่น้องว่ะจะพูดยิ้มเลยไอ้หรอเพราะว่าไอซ์เป็นคนที่มีความไม่มั่นใจในตัวเองสูงมากเสน่ห์ใช่ไหมใช่จริงๆมันเป็นเสน่ห์มันเหมือนกับคนที่ขี้เขินอะแต่แบบเขินแล้วมันดูมีเสน่ห์ไอซ์ต้องไม่เป๋เพราะคำพูดคนนิดนึงอะเหมือนเนี้ยถ้าผมแบบไอซ์นั่งอยู่จริงๆเนี้ยแต่ผมทำเนี้ยแล้วแบบมันหันมาเห็นอะแล้วผมแบบมันจะแบบเฮ้ยพี่ต่ออะไรวะบอกเลยเฮ้ยพี่เอาจริงพี่มีอะไรพี่เอาพูดดิพี่ต่ออะถึงเวลาคนอื่นคนบอกพี่ต่อก็เป็นพี่ใหญ่สุดในคนไหนคนรู้กันเสน่ห์เสน่ห์เป็นพี่ใหญ่สุดเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วไม่มีทางถอยเรื่องนั้นครับถึงแม้จะเจออุปสรรคหรือว่าเขาจะทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามีทางแล้วก็มีใจที่สามารถทำให้ไปถึงจุดหมายนั้นได้แล้วแบบอุปสรรคอะไรจะเกาะตัวเขาทำลายได้หมดเลยโอ้ถ้าเกิดไม่ว่าจะอยู่ในมูดไหนก็คือแบบไปสุดนะถ้าเกิดแบบซีเรียสก็ซีเรียสสุดถ้าเกิดโมโหก็โมโหสุดไอ้นี่มึงอะพูดถึงฉันเองนะมันแบบเอ็กซ์เพรสออกมาได้สุดอย่างเงี้ยแบบถ้าเกิดจะเฮฮาก็แบบก็หลุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเสน่ห์ของพี่ต่อสำหรับผมนะฮะผมว่าคือเป็นคำพูดครับพูดแล้วมันคมอ่ะมันคมมากกับแฟนนั่นแหละจริงๆแล้วแจ็คกี้จะบอกว่าผมปากดีใช่ต่อเป็นคนที่แบบเวลามีวลีอะไรออกมาจากปากจะเป็นคำพูดที่แบบเราฟังได้ง่ายแต่ว่าได้ใจความอ่ะเออแล้วมันก็บาดใจเราใช่อย่างเช่นแบบคำพูดที่ให้กำลังใจอะไรเงี้ยพูดให้เราแบบมีไฟขึ้นมาได้ทันทีเลยเหมือนผมชอบเล่นมีนิ่งคำเนี่ยคำนี้ไม่ได้มีมีนิ่งเดียวเช่นแบบสมมติว่าเวลาตอนพาร์ทเมื่อปีก่อนที่เราแบบซ้อมกันผมก็เริ่มพูดมาว่าเฮ้ยอีกนิดนะแต่คำว่าอีกนิดนะมันไม่ใช่ว่าซ้อมอีกนิดอะซ้อมผมคืออีกนิดคือแบบอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเราจะเก่งขึ้นอีกนิดเดียวเราจะมีวันพรุ่งนี้เว้ยมันมีหลายอันเห็นไหมบอกแล้วอย่างคมอะแจ็คกี้ผมว่าเสน่ห์ของแจ็คกี้คือความผิดจังหวะแบบนี้ครับใช่เอาจริงมีหลายคนบอกว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเป็นสิ่งผมชอบแจ็คกี้คือเป็นคนที่ผิดจังหวะแค่ไหนก็จะไม่มีใครว่าคือใน9คนเนี้ยจริงๆเสียดายที่พี่เจอไม่ครบ9คนมันจะมีคนผิดจังหวะอยู่2คนเบอร์1คือออริจินอลคือแจ็คกี้กับอีกคนนึงอ่ะเคยริวแต่ว่าแจ็คกี้จะมีความแบบอยู่นอกเหนือการละเทศะคือแบบว่าไม่ว่าจะเล่นเวลาไหน
จ็กกี้ก็จะเป็นแจ็กกี้ครับใช่คืออะไรอ่ะคือหมายถึงว่าคือถ้าเป็นมึงเล่นจะไม่มีใครโทษมึงแบบจะแบบหันมาแล้วแจ็กกี้สำหรับผมเสน่ห์ของแจ็กกี้คือรอยยิ้มครับเป็นรอยยิ้มที่สามารถตกได้หลายคนมากเพราะว่าเหมือนเวลาที่แจ็กกี้โชว์ในอินทูเดอะไลท์หรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งเสียงร้องแล้วก็เวลาแจ็กกี้ยิ้มทีแบบผู้หญิงแบบน้องแจ็กกี้น้องแจ็กกี้แบบอะไรเขินตอนนี้น้องสาวผมเป็นแฟนคลับคุณกดไลค์คนทุกรูปผมนั่งส่องน้องสาวตัวเองอยู่ซีเรียสเสน่ห์ผมว่าเสน่ห์น่าจะเป็นตอนที่แจ็กกี้มันแบบพยายามเล่นมุกกับแต่จังหวะมันก็ผิดอยู่แล้วมันก็เลยฮาทั้งความแป๊กและความฮาแล้วก็ความจังหวะของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นแบบเสน่ห์ที่มันฮาแล้วซ้อนหลายแบบอะไรเงี้ยฮาซ้อนหลายแบบแจ็คกี้เป็นคนแบบเด็กฉงนเหมือนกันนะแบบมันจะมีความแบบถามอะไรที่แบบไม่รู้จะถามทำไมคือแบบสมมติว่าจริงๆแล้วตรงกล้องเนี้ยตั้งไว้นะครับจริงๆขวากล้องอ่ะตอนนี้เรามีถาดน้ำอยู่อันนึงเป็นน้ำเรียงกันอยู่ประมาณ7ขวดถ้าเป็นแจ็คกี้อยู่คนเดียวอ่ะแล้วแจ็คกี้เขินๆแจ็คกี้จะถามมาว่าน้ำนี้กินได้ไหมครับหมายถึงว่าน้ำเนี้ยเอามาให้กินก็จะถามทีนึงว่ากินได้ไหมครับกินได้ไหมครับด้วยความแบบตะกี้ไม่ต้องถามไหมทำเลยอะไรอย่างเงี้ยผมมุดตอนหนีแล้วยับไปนะเสน่ห์หรอเสน่ห์บอเช่คือความเป็นคนดีบอเช่ครับบอเช่เป็นคนดีที่สุดในพวกเรา9คนดูแบบเป็นแบบเหมือนภาพคิดดูที่ยังไม่ได้ใช้ครับแบบไม่ได้เช็ดอะไรก็คือสะอาดอยู่แล้วแบบพวกเราไม่เราก็มีคาแรคเตอร์ของพวกเราหมายถึงว่าคาแรคเตอร์ปอร์เช่จะมีความเป็นสีขาวที่สุดมีความเป็นแสงสว่างของพวกเราเพราะว่าปอร์เช่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่น้องและเป็นทั้งครูครับเอ้ยแต่ว่าเสน่ห์ปอร์เช่อยู่ที่เต้นจริงปอร์เช่เต้นแล้วแบบมันจะพูดเลยเนี่ยนะมันทะรักอ่ะได้ครับผมพูดต่อเลยแล้วกันนะว่าสำหรับผมเสน่ห์มันจะเป็นการเต้นเวลาเขาได้ออกลายท่าทางเนี่ยแล้วแบบนาเนอร์ที่แบบพอเล่นกับกล้องมันดูดีครับผมชอบที่มีช่วงหนึ่งที่อยู่ในสตูห้องซ้อมที่มันชอบปิดไฟคนเดียวแล้วก็เปิดเพลงปิดไฟมืดๆแล้วเต้นอยู่คนเดียวแล้วมันเหมือนผีมากเปิดไฟแค่แบบดวงเดียวอ่ะให้มันให้มันเป็นแบบลีๆให้มันเห็นตัวเองแบบลางๆแล้วก็เต้นอยู่คนเดียวในห้องผมแบบเดินมาเจอริมแบบแล้วก็ทำตามอะไรแล้วทำตามอะไรวะเฮ้ยเจนเน็กเลสผู้หญิงเนี่ยเสน่ห์มีหลายจุดครับแล้วแต่อะไรมันอยู่ที่ว่าจุดไหนของคุณดึงดูดกับผู้ชายคนนั้นแจ็คกี้เสน่ห์ของผู้หญิงที่ชนะทุกอย่างคือผู้แจ็คกี้แล้วมึงรู้ว่ามันขัดไม่ได้ใช่หรอนั่งก็คือความเป็นตัวเองอะความยูนิคของผู้หญิงที่เขาไม่เหมือนใครมันจะฉีกทุกอย่างทิ้งแบบต่อให้เราเจอผู้หญิงที่แบบดูแซ่บดูดึงสายตาเราขนาดไหนแต่เมื่อเราเจอผู้หญิงที่เขาเป็นตัวเองมากๆเดินผ่านมาเขาจะมีความเทคซีนได้อย่างทุกคนคนที่คาแรคเตอร์ชัดแล้วไม่ซ้ำใครเอาจริงๆผมจะตอบแบบคล้ายพี่ตอบผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของผู้หญิงมันไม่ใช่เรื่องของข้างนอกมันคือแบบเรื่องของอินเนอร์ข้างในอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความที่แบบรีแลกซ์เป็นตัวของตัวเองแบบไม่ได้แบบมันต้องดัดแปลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ต้องแบบเรียบร้อยเจียมๆหรือว่าแบบตัวเล็กน่ารักแบ๊วแบ๊วมากอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นตัวของตัวเองถ้าแบบตัวเขาเป็นคนที่บ้าเล่นใหญ่อะไรเงี้ยก็เป็นของแบบสไตล์เขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจะเป็นเสน่ห์มากที่สุดมันคือความไม่พยายามใช่แจ็คกี้ไว้ท้ายเจ๊ไว้ท้ายนะมันคือความไม่พยายามในการเป็นอยู่หรือเวลาทำอะไรทั้งสิ้นเนี่ยคือเวลาเขาสบายหรือสนุกกับอะไรโดยที่เขาไม่ต้องลิมิตตัวเองว่าแบบห้ามทำถึงขนาดนั้นแล้วมันขนาดไหนอ่ะก็หนึ่งมันก็สำเสริมกันมันคล้ายๆกันหมดเลยครับใช่ที่คนนี้แหละครับคาดหวังตัวเต็งของเราขอแบบทวนคำถามเลยแจ็คกี้จังหวะมาทวนคำถามสำหรับพี่โอ้ยมันขาดได้มั้ยเนี่ยสำหรับผู้หญิงในสเปคของผมอ่ะตอบสำหรับเนี่ยนะครับสำหรับผู้หญิงในสเปคของผมนะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นมีความเข้าใจเราเข้าใจเราไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเขาเรามองผู้หญิงจากภายในเหมือนทุกคนจะว่าเป็นผู้หญิงที่นิสัยดีก็ไม่ได้เพราะว่า
ผู้หญิงทุกคนไม่ได้มีนิสัยที่ดีหมดทักกี้หมายความว่าคือทุกคนมีนิสัยที่ด้านดีและด้านไม่ดีอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นน่ะมันคือการที่เราไม่จัดคนว่าแบบคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้คุณเป็นคนดีคุณก็จะมีด้านที่ไม่ดีอยู่ดีใช่ครับซึ่งการที่ผู้หญิงได้เป็นตัวของตัวเองนี่แหละผมว่าใช่ที่สุดละครับดีวู้ฮู้ราวฝากละครเรื่องลูกคนจางด้วยนะครับผมทุกวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับผมวันศุกร์20:45ส่วนวันเสาร์20:10ที่ช่อง1 31ครับผมขอบคุณครับ